ร้านนี้มีชื่อว่าข้าวราดแกงเจ๊สมเป็นร้านข้าวราดแกงที่อยู่ในซอยทองหล่อมา20กว่าปีแล้วโดยทางร้านเลือกใช้วัตถุดิบที่สดใหม่เลือกของเองและมีเมนูเด็ดประจำวันทุกวันราคาเริ่มต้นที่40บาทว้าวนี่ขนาดอยู่ในซอยทองหล่อนะเนี่ยว้าวโดยเมนูเด็ดวันนี้ก็จะเป็นแกงส้มกุ้งผัดรวมต้มข่าไก่หัวปลีปลาทูต้มเค็มไข่ลูกเขยและยังอื่นอีกมากมายเยอะจนพูดไม่หมดถ้าพูดหมดมี2วันเวอร์ไปถ้าใครไม่ชอบข้าวราดแกงเมนูอื่นๆอย่างข้าวหมูแดงหมูกรอบก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแคะเขาก็มีนะครับมีครบจบในร้านเดียวถ้าอยากรู้ว่าดียังไงเราไปกินกันเลยโอ้โหจัดเต็มข้าวแกงครับวันนี้แน่นเยอะมากค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทานเมนูแต่ละเมนูกันก่อนเลยดีกว่าข้าวหมูแดงนะครับนี่คุณดูเขาหั่นชิ้นหมูแบบแน่นๆเลยเฮ้ยหมูแดงอร่อยมากเลยอ่ะเออนี่ข้าวหมูกรอบเป็นไงข้าวหมูกรอบเป็นไงครับอร่อยมากหมูกรอบมากครับอร่อยจริงไม่ได้รออร่อยมากเมื่อกี้ขอข้าวร้อนๆหน่อยเมื่อกี้เห็นว่าที่ผมสั่งข้าวไปเนี่ยคุณรู้ป่ะที่ร้านเนี่ยความพิเศษคืออะไรสมมติข้าวคุณหมดปุ๊บเนี่ยเออไม่อั้นนะฮะจริงเหรอจริงครับมีเรทราคาไหมคะที่จะไม่อั้นไม่มีงั้นเราสั่งแต่ข้าวได้ไหมครับเอากลับเก็บไปเลยกูเล่นกูเล่นนี่นะฮะข้าวนะครับเติมไม่อั้นนะครับผมก็สั่งให้พี่ดิวคนละจานนะครับเดี๋ยวเริ่มแรกเป็นอะไรดีพี่เอาเป็นได้หมดเลยได้เดี๋ยวผมจัดให้มานี่นะครับไก่นี่คุณหลิวมันมีความเปรี้ยวความเผ็ดอยู่ในนี้แซ่บเนาะไก่อร่อยมากกะเพราอร่อยมากเธอกะเพราดีมากนี่ฉันชอบกินไหลบัวเอาเดี๋ยวผมว่าเสน่ห์ร้านข้าวแกงเจ๊สมเนี่ยคือให้เยอะราคาไม่แพงนะครับใช่ค่ะและอร่อยและอร่อยสดทุกวันเห็นไหมเห็นไหมตอนต้มเค็มมาเลยโทษนะครับพี่ปลาดูเค็มอร่อยนะพี่ครับนะแจ๊คดีมากค่ะทุกคนมันมีความเปรี้ยวหวานเนาะแม่เนาะใช่ค่ะนี่นะครับปีกไก่ทอดน้ำปลานะครับนะคะเป็นไงแจ๊คปีกไก่ทอดน้ำปลาอันนี้เป็นวุ้นเส้นนะคะผัดวุ้นเส้นอร่อยมากแม่ดึงอร่อยกินเยอะง่ายอร่อยกินได้เนาะอร่อยทุกเมนูข้าวแกงเขาอร่อยสำหรับร้านข้าวราดแกงเจ๊สมก็จะตั้งอยู่ในซอยทองหล่อ19ตรงข้ามสถานีตำรวจทองหล่อเมนูเด็ดก็จะเป็นข้าวราดแกงหลากหลายเมนูกับข้าวอร่อยถูกใจทุกเมนูราคาข้าวราดแกงก็จะอยู่ที่ข้าวราดแกง1อย่าง40บาทราด2อย่าง45บาทราด3อย่าง50บาทที่สำคัญเพิ่มข้าวได้ฟรีร้านเปิด6โมงเช้าถึง4โมงเย็นปิดทุกวันเสาร์ยังไงมาลองทานกันได้เลยนะครับ